สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือโค,โคเคนแบร์เมือรร่อภารกิจขนยาเสพติดข้ามประเทศเกิดผิดพลาดจนทำให้โคเคนจำนวนมหาศาลตกลงสู่พื้นป่าในรัฐจ,จอร์เจียครับและมีดำยักษ์ตัวหนึ่ง ก็ได้เสพมันเข้าไปเต็มประดากลุ่มอาชญากรที่มาตามหาโคเคนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาตามหาลูกตำรวจที่มาตามหาคนร้ายรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาตามหาความสวยงามของธรรมชาติกลับต้องมาหนีเอาชีวิตรอดจากเจ้าหมีคลั่งตัวนี้ครับภาพยนตร์นั้นนับเป็นศิลปะแขนงหนึน่งที่มีความเฉพาะตัวเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากมันมีเวทมนต์พิเศษ ที่มันอนุญาตให้เราในหยิบเอาเรื่องราวเดียวกันมาถ่ายทอดให้แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราพูดถึงหมีในภาพยนตร์นะครับมันสามารถถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอารมณ์ที่หลากหลายให้กับเรื่องราวทั้งความแฟนตาซีดราม่าในเด e j จ n g l e Book หรือกระทั่งความดุร้ายจนขนลุกขนพองใน The r e v e n a n t ขณะที่ภาพยนตร์เรื่องโคเคนแบร์ถูกจั่วเอาไว้นะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงแต่ผมรู้สึกว่าการจะพูดแบบนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีดาผู้โชคร้ายเนี่ยได้กินโคเคนเข้าไปกว่า34กิโลกรัมร่างกายของมันก็ช็อกและมันก็เสียชีวิตลงภายในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งหากภาพยนตร์เลือกเล่าทุกอย่างตามความเป็นจริงมันก็อาจจะกลายเป็นภาพยนตร์ดราม่าที่ชวนให้ผู้ชมเนี่ยฉุกคิดได้ถึงธรรมชาติที่ถูกทำลายจากยาเสพติดได้ในทันทีครับ แต่สิ่งที่ตัวหนังเลือกจะเป็นนั้นมันคือการแบ่งผู้ชมออกเป็น2ฝ่ายอย่างไม่มีตรงกลางครับโดยการใส่ความเพี้ยนบ้าคลั่งไร้สาระและก็ไร้สติในบางช่วงบางตอนให้กับเรื่องราวนะครับนอกจากนี้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเค้าจากหนังเกรดปีสอดแทรกอยู่ในแทบทุกอนูนของเรื่องครับโดยเฉพาะกับการรวมตัวกันของกลุ่มตัวละครรองบอลซึ่งมีบุค,คลิกประหลาดจนแทบจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งขายยาและก็นักเลงชั้นต่ำ จ้าหน้าที่อุทยานปากจัดตำรวจที่งี่เง่าและก็ไร้สติปัญญาเด็กที่เรียกร้องความสนใจด้วยการหนีพ่อแม่เที่ยวหรือกระทั่งคู่รักนักเดินทางที่ลหลงไหลในความงดงามของธรรมชาติครับโดยความหลากหลายของกลุ่มตัวละครถูกนํามาแปลเปลี่ยนเป็นมุกตลกจากความปัญญานิ่มของพวกเขารวมไปถึงการเปลี่ยนตัวละครบางคนให้กลายเป็นเหยื่ออันโอชาของเจ้าหมีคลั่งโขงเคนครับซึ่งความตายแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เต็มไปด้วยความโหดเลือดสาด ที่แม้ว่าจะไม่ได้สมจริงมากนักนะครับแต่มันก็มากพอครับที่จะทําให้ผู้ชมนั้นหวาดเสียวท้องน้อยอยู่ได้ไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับตลอดการดําเนินเรื่องนะครับภาพยนตร์นั้นเลือกจะแยกกลุ่มตัวละครอ,ออกจากกันแล้วก็พาตัวละครแต่ละกลุ่มนั้นไปตามหาเป้าหมายของตัวเองครับแต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่าสนุกและก็มีชีวิตชีวาที่สุดของเรื่องก็คือเมื่อเหล่าตัวละครที่มาจากคนหัวนอนปลายเท้าต้องโคจรมาตัดก,กันบนเหตุการณ์สุดะทึกและก็วายป่วงครั้งนี้ครับ ในขณะที่เจ้ามียักษ์นั้นมันก็สามารถเดินทางข้ามไปข้าม,มาหาทุกตัวละครได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงราวกับว่าผืนป่าในรัฐจอร์เจียนั้นมันดูเล็กซะจนเดินไปหากันได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับและแม้ว่าจะใช้เวลาในช่วงต้นเนี่ยเกริ่นนําถึงปมปัญหาของแต่ละตัวละครแต่ตัวหนังก็กลับไร้ซึ่งการพัฒนาที่น่าจดจําครับบางตัวละครนั้นถูกผลักให้เติบโตอย่างประดับประเดิดในขณะที่บางตัวละครเนี่ยก็ไร้ปัญ,ญญาอย่างเสมอต้นเสมอปลายครับ โดยเส้นเรื่องที่มีสเสน่ห์และก็มีความเป็นมนุษย์ที่สุดในเรื่องคือเส้นเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่ต้องตามหาลูกสาวรวมไปถึงเพื่อนสนิทของลูกสาวของเธอครับแต่น่าเสียดายนะครับที่เส้นเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันกลับเป็นเส้นเรื่องที่มีเวลาบนจอ,อน,น้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับด้วยจังหวะการเล่าเรื่องและการควบคุมอารมณ์ของภาพยนตร์ที่มีปัญหาทําให้ภาพรวมที่ออกมานั้นดูจะมีอาการยักแยยักยันและก็ไม่ราบเรียบสักเท่าไหร่นักครับแม้ว่าการพาตัวละครไปเจอกับความชิบหายอย่างคาดเดาไม่ได้นั้น มันจะพอสร้างเสียงโห่ร้อให้กับเรื่องราวได้อยู่บ้างก็ตามนะครับแต่เมื่อเรื่องราวทั้งหมดนั้นดําเนินมาถึงช่วงคลี่แม็กซ์ที่มันควรจะเป็นโมเมนต์ปาแตกหรือการพาเรื่องราวให้ไปถึงจุดที่บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ตัวหนังเนี่ยกลับดูอ่อนพลังแล้วก็ดูจะหมดมุกอยู่ในทีครับจนสุดท้ายแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้พุ่งไปแตะจุดสูงสุดได้อย่างที่มันควรจะเป็นครับและก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าโคเคนแบร์เนี่ยคือหนังที่แบ่งผู้ชมออกเป็น2ฝ่ายอย่างไมม่ีตรงกลาง ถ้าคุณไม่หลงรักในความบ้าคลั่งไาวป่วงชิบหายแล้วก็เลือดอาบท่วมจอของมันแล้วเนี่ยผมว่าคุณอาจจะรังเกียจและก็สายหัวไปกับความไร้ซึ่งตักกะและเหตุผลของมันได้ในทันทีครับแต่ไม่ว่าผู้ชมนั้นจะรักหรือว่าเกลียดมันนะครับอย่างน้อยสิ่งที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากก็คือโคเคนแบร์นั้นคือผลงานที่ซื่อสัตย์กับทางเลือกของตัวเองมากพอครับและมันก็พร้อมจะผลักทุกอย่างให้ดําเนินไปในทางที่ตัวเองเลือกได้อย่างไม่หลังเลครับ สุดท้ายนี้แม้มันจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ตราตรึงหรือว่าทรงคุณค่าอะไรมากมายนักนะครับแต่เพียงแค่มีหมียักษ์ตัวหนึ่งคลั่งโคเคนแล้วก็พร้อมจะไล่ฉีกผู้คนเป็นชินช้นๆเนี่ยมันก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้นะครับสำหรับการสร้างความบันเทิงสำหรับผู้ชมครับประเด็นตกผลืนจากภาพยนตร์เรื่องโคเคนแบร์ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือผลกระทบของยาเสพติด ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้เสพเท่านั้นไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องโคเคนแบร์ก็ได้สะท้อนถึงภาพจำลองของสังคมขนาดย่อมและผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเมื่อสังคมสังคมนั้นเนี่ยมันถูกลุกลามด้วยยาเสพติดครับการที่นักขนยาเสพติดคนหนึ่งตัดสินใจโยนโคเคนจำนวนมหาาล,ลงสู่พื้นป่าในรัฐจ,จอร์เจียเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบอกเล่าโดยนายของสังคมที่ข่าวสะอาดครับ ซึ่งถูกทําให้แปดเปื้อนด้วยการมาถึงของโคเคนและแน่นอนครับว่าผลกระทบเหล่านั้นก็ถูกส่งผลในวงกว้างครับและมันก็ไม่ได้ถูกจํากัดแต่เพียงแค่ผู้เสพเท่านั้นหากมันยังเป็นการนําพาอิทธิพลมืดของเหล่ามาเฟียทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยให้พาเรกันเข้ามาสู่พื้นป่าแห่งนี้เพื่อจะสแสวงหาผลประโยชน์จากโคเคนก้อนนั้นครับและมันก็ทําให้ผู้บริสุทธิ์มากมายต้องโดนห่างเลกไปด้วย ภาพจากฝั่งของผู้เสพเนี่ยถูกนําเสนออย่างชัดเจนนะครับผ่านเจ้าหมียักษ์ที่เกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาเพราะบังเอิญกินโคเคนเข้าไปนั่นเองครับโดยธรรมชาติของยาเสพติดทุกชนิดก็มักจะมอบความรู้สึกที่มันเปี่ยมล้นจนเกินอธิบายได้ให้กับผู้เสพนะครับแต่ทันทีที่ความสุขชั่วครู่นั้นหมดลงและผู้เสพต้องกลับมาเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยพวกเขาก็มักจะทนรับมันไม่ไหวจนต้องกลับไปหาความสุขเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งเสมอครับและเมื่อทุกอย่างเดินทางมาถึงทางตัน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาเนี่ยไม่สามารถข่อยคว้าย,ยามาเสพได้แล้วนั้นผู้เสพก็มักจะเกิดอาการคุ้มคลั่งและก็ออกอารวาสอย่างควบคุมไม่ได้อยู่เสมอนะครับดังนั้นภาพของเจมียักษ์ที่คลั่งพอลิกของโคเคนนั้นจึงไม่ต่างอะไรกับภาพของคนคุ้มคลั่งเสียสติปีนเสาไฟกลัวคนมาทำร้ายไปจนถึงทำร้ายคนในครอบครัวเพราะว่าอาการหลอนประสาทจากยาเสพติดนั่นเองครับและภาพเหล่านี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า มันเป็นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งตามหน้าสื่อนั่นเองครับสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่ดีดีและก็เห็นรีเด็กน้อยวัย12ปีที่ตัดสินใจโดดเรียนมาเพื่อสร้างงานศิลปะนะครับกับกลายมาเป็นเหยืย่อของยาเสพติดในสังคมโดยแม้ว่าตัวหนังนะครับจะเลือกถ่ายทอดปัญหาดังกล่าวให้มันออกมาดูน่าขบขันและก็ปณีประนอมกับสังคมนะครับด้วยการพาเหล่าตัวละครนั้นไปพบเจอกับโคเคนและก็สร้างสถานการณ์ให้พวกเขาเนี่ยต้องวิ่งหนีจากมันแทนครับ แต่ถึงกระนั้นตัวหนังก็ยังแนบความจริงของสังคมเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจครับซึ่งมันก็ว่าด้วยภาวะความอยากรู้อยากลองรวมไปถึงความคึกขนองโดยไม่ทราบผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากยาเสพติดครับซึ่งแน่นอนครับว่าภาพที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันย่อมไม่ได้สวยงามหรือว่าโอนอ่อนผ่อนปลนต่อผลร้ายของยาเสพติดเหมือนกับในภาพยนตร์แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับตัวหนังเนี่ยยังมีการแผ่อิทธิพลของยาเสพติดให้ผู้ชมได้มองเห็นในภาพที่เหมือนกว้างขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำดีนะครับที่ต้องเสี่ยงชีวิตในการปราบปรามยาเสพติดตำรวจคอร์รัปชันที่คอยจะหนุนหลังแต่ฝั่งผู้ขายนักท่องเทียที่โดนลูกหลงอย่างไม่รู้อีโนอีเนแม่ผู้ซึ่งจะไปรับลูกกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนไม่เว้นแม้แต่มาเฟียกลับใจที่พยายามจะถอนตัวเองออกจากวงการแต่ด้วยอำนาจมืดและก็เดิมพันที่มันสูงเกินไปทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถถอยหลังกลับได้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า ยาเสพติดนั้นมันไม่ได้ส่งผลร้ายต่อแค่ผู้เสพเท่านั้นแต่มันยังทำร้ายสังคมในวงกว้างอีกด้วยฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่5ขคะแนนครับเมื่อมองจากหน้าหนังเนี่ยก็คงจะพอทราบได้นะครับว่าความสมบูรณ์แบบของบทภาพยนตร์นั้น มันย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้แน่ๆครับแม้ว่าความบ้าคลาั่งรวมไปถึงความวายโปรวงของสถานการณ์ที่ตัวหนังสร้างขึ้นมันจะสามารถสร้างส,างสิ่งหัวเราะให้กับผู้ชมได้เป็นระยะรวมถึงชวนให้ผู้ชมนั้นลุ้นตามได้อยู่บ้างตามสไตล์ที่ตัวหนังเลือกจะเป็นนะครับแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าบทหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่น่าให้อภัยอยู่มากมายครับในส่วนของงานสร้างน,นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ แม้ว่าตัวหนังจะเต็มไปด้วยฉากโหดเลือดท่วมจอมากมายนะครับแต่ภาพที่มันถูกนําเสนอออกมานั้นมันกลับดูไม่สมจริงและก็ดูจะเป็นงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิชวลเอฟเฟกตทางคอมพิวเตอร์ซะม,มากกว่าครับขณะที่เทคนิคพิเศษของเจ้าหมีคลั่งโคเคนก็ไม่ได้ดูแนบเนียนสักเท่าไหร่นักซึ่งเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันดูไม่สมจริงสมจังมันก็ส่งผลโดยรวมต่อความระทึกขวัญหรือความหวาดเสียวของทุกฉากนองเลือดที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ แม้ว่าจะเต็มไปด้วยนักแสดงชื่อดังมากมายแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่า2นักแสดงที่โดดเด่นที่สุดของเรื่องก็คือบลูคลินปรินซ์และก็คริสตันคอนเวอรี่ครับในบท2เด็กแสบของเรื่องซึ่งการแสดงของพวกเขาเนี่ยทั้งหน้าเอ็นดูและก็ยียวนกลวนประสาทในเวลาเดียวกันครับอีกหนึ่งคนที่ทําหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานก็คือนักแสดงผู้ล่วงลับอย่างเลลีออตตาซึ่งการได้เห็นเจ้าตัวในมาดมาฟเฟียค้ายาเสพติดเนี่ยมันก็พอจะทําให้ผู้ชม หายคิดถึงบทบาทเดือดๆอันเป็นภาพจําของเจ้าตัวได้บ้างเหมือนกันครับขยับมาต่อกันที่ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่4คะแนนครับแม้ว่าตัวหนังจะเต็มไปได้วยความเอะอะมาเทิรงรวมไปถึงความบ้าคลั่งจนแทบเกินควบคุมนะครับแต่ถึงกระนั้นมันกลับไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับผู้ชมเลยหลังจากหนังจบลงครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับว่ากันตามตรงแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องโคเคนแบร์เนี่ย วางตัวเองอยู่ในฐานะภาพยนตร์เขาเกรดบีครับที่เน้นไปที่ความวายปวงของสถานการณ์กลุ่มตัวละครที่ทั้งโง่และงี่เงาที่มาจากต่างที่และถูกจับยัดลงในเรือลําเดียวกันรวมไปถึงฉากโหดเลือดสาที่ดูจะไม่ได้เน้นความสมจริงจนน่ากลัวแต่มันเน้นความสัใจสารละครชอบเลือดมากกว่าครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะแบ่งผู้ชมออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนแน่นอนครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้ว ทำให้ภาพยนตร์เรื่องโคเคนแบร์ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเม้นไปอยู่ที่5.4คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเม้นรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องโคเคนแบร์นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o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  p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  o p o d s t s t s t i f y y o y t u b e c h a n n e l รวมไปถึง Tik t o อกด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open c h a ททางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟีเมนรวมไปถึงคลิปต่างๆภายในช่องด้วยเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟีเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหร สวัสดีครับ